เรื่องของงานเลี้ยงที่โคล,ล่าที่เขาใหญ่นะคะกลับมาดูปัญหาคราบน้ำมันนะคะที่มาตาพุทธย,ยองล่าสุดสำนักงานบริหารชายฝั่งที่หนึ่งนำเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการคราบน้ำมันชายหาดแม่รำพึงแล้วก็พื้นที่ชายหาดใกล้เคียงหลังจากที่จิสดานั้นระบุภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะว่าพบคราบน้ำมันรอยแผ่เป็นบริเวณกว้างกว่า47ตารางกิโลเมตรหรือว่าอย่างที่เราเล่าเ,าเมื่อข่าวเที่ยง เก้าเท่าของเกาะเสม็ดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมพาไปดูความคืบหน้านะคะการสกัดคราบน้ำมันกลางทะเลระยองตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายผู้ชงสริดดีชัยกุลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่หนึ่งก็นำเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการคราบน้ำมันบริเวณชายหาดแม่ลำพึงและพื้นที่ชายหาดใกล้เคียง หลังจากที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดาเนี่ยนะคะได้ใช้ภาพจากดาวเทียม erm, คือถ่ายภาพเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาสักประมาณ18นาฬิกา23นาทีตรงนี้เนี่ยเขาขึ้นไปถ่ายเพื่อจะติดตามคราบน้ำมันจนกระทั่งพบว่าล่าสุดเนี่ยนะคะ คราบน้ํามันเนี่ยลอยแล้วก็แผ่เป็นบริเวณกว้างกว่าเดิมนะคะคุณผู้ชมดูตามสื่งกรอบสีแดงเนี่ยนะคะคือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ47ตารางกิโลเมตรหรือว่ากว่า9เท่าของเกาะสม็ดนั่นเองแล้วก็มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจากจุดเดิมซึ่งคราบน้ํามันดังกล่าวนั้นอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลของอำเภอเมืองจังหวัดระยองประมาณสัก 6กิโลเมตรก,กว่าๆนะาะแล้วก็ห่างจากเกาะเสม็จประมาณ12กิโลเมตรและคาดว่าคราบน้ำมันเนี่ยจะขึ้นฝั่งในวันนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งเมืองระยองแล้วก็ชายหาดแม่ลำพึงด้วยขณะที่สถานการณ์ล่าสุดบริเวณชายหาดท่าเรือ IRPC ปรากฏว่ายังคงมีนะคะพนักงานของบริษัท IRPC เนี่ยเขาก็าไปในพื้นที่นะคะเร่งติดตั้งบูมเพื่อจะป้องกันคราบน้ำมัน เพื่อไม่ให้คราบน้ํามันนั้นกระจายเข้ามาติดบริเวณชายฝั่งทะเลด้วยทั้งนี้การประเมินคราบน้ํามันจากภาพถ่ายดาวเทียมบน SAR หรือ X-band เนี่ยนะคะเป็นการประมาณจากขอบเขตพื้นที่นะคะส่วนปริมาตรของน้ำมันอาจต้องใช้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงทั้งนี้ปัญหาภัยพิบัติและมลพิษทางทะเลส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมาโดยตลอด ดังนั้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะประเทศไทยกำลังจะใช้ระบบที่เขาเรียกว่า OS2 เนี่ยนะอย่างเต็มรูปแบบซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญของระบบนี้ก็คือการสำรวจวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดการณว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็แม่นยำด้วยเพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำข้อมูลไปใช้วางแผนนะคะป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่นะคะพี่แอนอเรื่องของน้ำมันเนี่ยโอ้โหวันนี้มันไปไกลแล้วนะคะ,คะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันเนี่ยปรากฏว่าประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้หาดแม่ลำพึงเนี่ยนะคะคือได้กลิ่นน้ำมันแล้วนะคะเหลือประมาณ2.5พันลิตรที่ เขาต้องเร่งกำจัดกันเรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณอธิรัตนเศษเนี่ยออกมาบอกว่าความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำบันดิบรั่วไหลใต้ทะเลของบริษัทสตาร์พีรเทรีียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลหรือว่าจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลเนี่ยนะคะปรากฏว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยคุณอธิรัตน์บอกว่า ถือว่าควบคุมได้แล้วก็เท่าที่ประเมินร่วมกันจากการประชุมคาดว่าจะไม่กระทบต่อชายฝั่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางลมแล้วก็กระแสลมกระแสน้ำนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการติดตามตลอดเวลาส่วนคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ในทะเลปริมาณ2,500ลิตรก็จะเร่งกำจัดให้เร็วที่สุดแล้วก็มีการรับรายงานเรื่องผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้เนี่ย ผู้สื่อข่าวก็มีการถามคุณอธิรัตน์เหมือนกันซึ่งคุณอธิรัตน์บอกว่าเชื่อว่าเป็นความเชื่อมั่นของประชาชนเนื่องจากว่าตัวเลขน้ำมันที่รั่วออกมาในวันแรกนี้นะคะมันมีถึง4แสนลิตรอาจเป็นตัวเลขที่คาดเคลื่อนซึ่งจากนี้เนี่ยนะคะในส่วนของตัวเลขก็ยืนยันชัดเจนว่าต้องรอทางศูนย์อำนวยการป้องกันการขาจัดมลพิษทางน้ำ จากน้ำมันของกอ,อ,องทัพเรือเนี่ยนะคะถแถลงอย่างเป็นทางการต่อไปด้วยแต่ว่าก็ยืนยันนะว่าควบคุมได้แล้วก็ตรงนี้มันจะไม่ลุกลามขึ้นบนชายฝั่งด้วยก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไปแต่ว่าโอ้โหชาวบงชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ไหวจะเคลียร์นะคะ,ะได้กลิ่นน้ำมันอาหารทลงทะเลกระทบหมดเลยอ่าใช่นะคะอย่างไปดูในส่วนของร้านอาหารก่อนก็ได้ร้านอาหารริมหาดแม่รำพึงเนี่ยเขาบอกว่า ได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นของน้ํามันแล้วนะคะโชยมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละโชยมาเป็นระยะๆะะเลยตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างแรง แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคราบน้ำมันยังไม่ได้พัดเข้ามาถึงชายฝั่งนะคะแต่ว่าในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารที่หาดแม่รำพึงเองเนี่ยเขากังวลในเรื่องของอนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยหดหายแล้วก็ลดลงไปแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้ผู้ประกอบการขาดรายได้เพราะว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าที่จะเดินทางมานะคะเพราะว่าอาจจะ ห่วงในเรื่องของทัศนียภาพนะคะชายหาดน้ํามันเนี่ยมันจะเข้ามาถึงชายหาดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ในเรื่องของคุณภาพอาหารทะเลเหมือนกันทีนี้ในเรื่องของคุณภาพอาหารทะเลเนี่ยค่อนข้างชัดค่ะชาวประมงในพื้นที่เนี่ยเขาออกเรือนะคะไปกู้อวนดักปูไปพบกับคราบน้ํามันที่มันจับตัวปูค่ะก็อบอกว่าโหเห็นแบบนี้ไม่กล้าที่จะกินเลยนะคะทิ้งหมดเลย โดยเรื่องนี้เนี่ยชาวประมงนะคะจะเป็นชาวประมงเรือเล็กชายฝั่งอวนจับปูแหลมรุ่งเรืองแหลมเจริญในตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองเขามีการโพสต์ภาพนี้นะคะแล้วก็ถ่ายคลิปออกมาด้วยขณะที่นำเรือออกไปจัด สัตว์น้ํากลางทะเลเนี่ยแหละค่ะเขาพบว่าขณะที่กู้อวนดักปูขึ้นมาเนี่ยมีคราบน้ำมันจับตัวปูนะคะแล้วก็จับตัวอวนด้วยลอยอยู่เหนือน้ำทะเลเป็นวงกว้างทั่วท้องทะเลเลยโดยล้อมรอบเรือประมงแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณ ก่อนที่ชาวประมงจะค่อยๆกู้อวนจับปูขึ้นมาแล้วก็พบกับคราบน้ํามันค่ะที่มันติดอยู่ตามอวนนะคะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็มีคราบน้ํามันที่ติดตามตัวปูด้วยนะคะที่จับขึ้นมาเป็นจํานวนมากก็เลยนําเรือเข้าฝั่งเลยนะคะไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่าเป็นคราบน้ํามันจริงไม่ใช่ตะกอนของทะเล ประธานกลุ่มประมงปากน้ำบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าผลกระทบของน้ำมันรั่วครั้งที่แล้วผ่านมาสิปีแล้วเนี่ยผลกระทบยังอยู่ค่ะแล้วก็มาเกิดซ้ำสองอีกครั้งนี้ชาวบ้านเนี่ยกลัวนะคะในเรื่องของน้ำมันที่รั่วแล้วก็สารเคมีฉีดสลายคราบน้ำมัน จะลงไปทําลายสัตว์น้ําที่หากินอยู่ถ้าชาวบ้านไม่มีสัตว์น้ําให้หากินถามว่าใครจะรับผิดชอบใครจะช่วยและจะอยู่กันได้อย่างไรผลกระทบการล่วไหลครั้งนี้ที่พบเนี่ยเริ่มเห็นก็คือในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่แหละค่ะชาวบ้านเขาออกเรือไปกู้อวนจับปูไปพบกับคราบน้ำมันติดตามอวนจำนวนมากสัตว์น้ำที่จับมาก็ไม่กล้าเอามาขายหรือว่าเอามาประกอบอาหารนะคะเสียหายทั้งหมดทิ้งทั้งหมดเลย นอกจากนี้เนี่ยยังพบชาวประมงที่ออกเรือไปกู้อวนปูทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวนะคะ เกิดการเวียนหัวจนอาเจียนออกมาทั้งโรงงานเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเหมือนกันตรงนี้ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะ mm. อ่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นน้องเอ๋อยังไม่หมดแค่นี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย mm. มีการสั่งนะคะให้เกาะติดปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาน้ํามันรั่วที่ระยองอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็สั่งให้ทุกฝ่ายเนี่ยบูรณาการร่วมกันโดยด่วน <c oughs> ด้วย,วยขณะที่กรมเจ้าท่าเองเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยดำเนินการทางกฎหมายแล้วนะคะ กับบริษัทสตาปิโตรเลียมรีไฟนิงให้รับผิดชอบความเสียหายครอบคลุมทุกมิติที่ทำน้ำมันดิบรั่วบริเวณมากจากพุทธค่ะก็น้องบอกว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันเนี่ยนะคะเพราะว่าทางคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็บอกว่านายกได้สั่งการเนี่ยนะคะให้มีการติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ล่าสุดอย่างที่เรารายงานไปว่ากรมเจ้าท่าแล้วก็ทรร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังมีการระดมศักพกํกำลังในการปฏิบัติการนะคะแผนการที่จะขจัดคราบน้ํามันแล้วก็ควบคุมการกระจายตัวของน้ํามันนะคะซึ่งทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีคราบน้ํามัน,นมันขึ้นฝั่งไม่เช่นนั้นเนี่ยโอ้โหความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจากในท้องทะเลแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นว่า ลุกลามไปบนฝั่งอีกเนี่ยนะกระทบการท่องเที่ยวเป็นวงกว้างอีกนะคะแอนไหนจะเรื่องของระบบนิเวศอีกละ่ะใช่นะคะโอ้โหหลายฝ่ายกลัวกันนะคะกับผลกระทบที่เกิดขึ้น